สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านแกรนด์เชฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอังกฤษได้ออกมาเตือนนะครับว่าอังกฤษอาจจะมีความตั้งใจจะดำเนินการโดยตรงต่อพวกกลุ่มฮูตีในเยเมนซึ่งก่อเหตุโจมตีเรือต่างๆหลายรอบในพื้นที่ทะเลแดงคำเตือนของทางด้านแกรนด์เชฟมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดที่ถูกลุกลามบานปลายในเส้นทางขนส่งสินค้าที่สำคัญโดยเมื่อวันที่31ธันวาคม2566ฝูงเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเรือสหรัฐได้ยิงใส่กลุ่มฮูตีที่พยายามบุกขึ้นไปบนเรือสินค้าลำหนึ่งกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งยึดกรุงซานาเมืองหลวงของเยเมนมาตั้งแต่ปี2014และควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศหนึ่งในนั้นรวมถึงตามแนวชายฝั่งทะเลแดงรายงานว่าการโจมตีของเฮลิคอปเตอร์ของทัพเรือสหรัฐนั้นทำให้นักรบฮูตีเสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวถึง10รายด้วยกันทั้งนี้กลุ่มฮูตีซึ่งอ้างว่าพวกเขาลงมือโจมตีเรือสินค้านั้นเพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับกลุ่มฮามาสที่อยู่ในฉนวนกาซาหลังจากที่ทางด้านฝั่งของอิสราเอลได้เข้าโจมตีพื้นที่ของฉนวนกาซาทำให้ชาวปาเลสไตน์นั้นเสียชีวิตไปมากกว่า 21,000 คนซึ่งทางด้านฮูตีนั้นก็ได้มีการส่งโดรนแล้วก็ยิงจรวดนะครับโจมตีเรือต่างๆที่เล่นผ่านน่านน้ำแห่งนี้ซึ่งเป็นเส้นทางการขนส่งสินค้าคิดเป็น 12% ของสินค้าโลกและที่สำคัญนั้นพวกเขาโจมตีเรือที่จะเข้าไปเทียบท่าจากอิสราเอลนะครับไม่กี่ชั่วโมงหลังเหตุการณ์ล่าสุดนั้นการแชประบุว่าอังกฤษอาจดำเนินการเข้าแทรกแซงทางทหารด้วยตัวเองหลังจากที่ก่อนหน้านี้เรือพิฆาตลำหนึ่งของอังกฤษก็สามารถยิงโดรนที่ต้องสงสัยว่ากลุ่มฮูตีนั้นส่งเข้ามาในพื้นที่ทะเลแดงช่วงกลางเดือนธันวาคมการแชบอกว่าเรามีความตั้งใจที่จะดำเนินการโดยตรงและเราจะไม่มีรีรอว่าจะลงมือเพิ่มเติมเพื่อป้องปรามภัยคุกคามที่มีต่อเสรีภาพการเดินเรือในพื้นที่ทะเลแดงเขาบอกด้วยว่าพวกฮูตีอย่าได้เข้าใจผิดเรามีความมุ่งมั่นที่จะลากตัวละครตัวชั่วร้ายใดๆมารับผิดชอบต่อการยึดและโจมตีเรืออย่างผิดกฎหมายแกรนด์เชฟให้คำจำกัดความสถานการณ์ในภูมิภาคว่าเป็นบททดสอบของประชาคมนานาชาติซึ่งก่อความหมายโดยนัยยะว่าความเป็นไปได้ในช่วงชิงน่านน้ำอื่นๆทั่วโลกถ้าเราไม่ปกป้องทะเลแดงมันเสี่ยงที่จะส่งเสริมที่พวกกำลังหาทางข่มขู่คุกคามในที่อื่นหนึ่งในนั้นรวมถึงพื้นที่ทะเลจีนใต้และไครเมียมีความอาถรรพ์มากยิ่งขึ้นแม้ไม่ได้พูดโดยตรงถึงจีนกับทางด้านรัสเซียแต่สิ่งที่แกรนด์เชฟพูดถึงนั้นก็อาจจะหมายความถึง2ประเทศต่างๆซึ่งจีนเองนั้นก็ครอบครองพื้นที่ทางด้านทะเลจีนใต้ในขณะที่รัสเซียนั้นก็ครอบครองพื้นที่แหลมไครเมียแกรนด์เชฟยังบอกว่าเราจำเป็นต้องยืนหยัดร่วมกับพันธมิตรของเรายืนหยัดเพื่อศรัทธาของเราและยืนหยัดเพื่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ของเราที่ติดหล่มอยู่ในเหตุการณ์เหล่านี้ในขณะที่ทางด้านสื่อมวลชนของอังกฤษอย่างหนังสือพิมพ์เทเลกราฟก็บอกว่าตอนนี้อังกฤษนั้นกำลังร่างแผนกับสหรัฐสำหรับความเป็นไปได้ของการโจมตีทางทหารเล่นงานกลุ่มฮูตีและมีการรายงานด้วยว่าจะมีการเผยแพร่ถ้อยแถลงร่วมกันส่งสัญญาณเตือนถึงพวกฮูตีเป็นครั้งสุดท้ายให้ยุติการโจมตีเรือสินค้าในพื้นที่ทะเลแดงดันเดวิดคาเมรอนรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษเปิดเผยเมื่อวันที่30ธันวาคม2566ว่าพวกเขาพูดคุยกับฮอสเซนอามีอับดุลลาฮียนรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านเกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดในพื้นที่ทะเลแดงและก็บอกว่าตัวเองนั้นพูดอย่างชัดเจนว่าอิหร่านมีความรับผิดชอบร่วมต่อการปกป้องในเหตุโจมตีนี้พร้อมเน้นว่าอิหร่านนั้นให้การสนับสนุนกลุ่มฮูตีมาอย่างช้านานนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งนะครับสำหรับพื้นที่ของทะเลแดงดูเหมือนว่าตอนนี้กำลังจะกลายเป็นพื้นที่ทะเลเดือดเลยทีเดียวครับ